การศึกษาวิถีพุทธคือการศึกษาที่มุ่งหมายนำหลักไตรสิกขาอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญามาเป็นรากฐานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นคนมีคุณภาพของสังคมสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเห็นพ้องต้องกันในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวะน้อมนำเอาหลักพุทธธรรมเข้าไปบูรณาการกับหลักสูตรกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อให้ผู้บริหารครูนักศึกษาเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นวิถีชีวิตและให้นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวะมีทักษะวิชาชีพควบคู่กับทักษะชีวิตที่มีพุทธธรรมเป็นฐานเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมรอบด้านทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาสะท้อนอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสามีวินัยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นพลเมืองที่ดีของชาติจึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธไว้4ด้านมี25ตัวบ่งชี้พร้อมทั้งวางระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานการวัดประเมินผลเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธยกระดับเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำและสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาวิถีพุทธควบคู่กับการพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตมุ่งสู่มาตรฐานการพัฒนาสัมมาอาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สืบไป